นี่ก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่ามันเป็นผลของการกระทำของตัวเองเรื่องฟ้องอ่ะหนูยอมรับได้อยู่แล้วแต่ที่มันเสียใจยิ่งขึ้นไปก็คือการที่หนูพิสูจน์ความจริงแต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หนูเสียใจที่หนูขอโทษพี่กิ่งแล้วกันขอโทษทนายกิ่งกับคุณพ่อทนายกิ่งสิ่งที่ทนายกิ่งแนะนำหนูในรายการเมื่อกี้นี้หนูจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพราะหนูรู้แล้วว่าการที่หนูใช้อารมณ์ไปอ่ะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยหนูไม่ได้เป็นแบบเนี้ย15-16 ปีหนูยึดหลักในความถูกต้องเป็นคนตรงฉินมากๆเลยถ้าหนูไม่ดีอ่ะหนูก็พร้อมลงนรกแต่ถ้าอันไหนมันถูกต้องอ่ะหนูก็จะสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองแต่วันนี้หนูรู้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองได้หนึ่งอย่างหนูต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทย2 อย่างหนูต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในการควบคุมอารมณ์ให้ดีหนูขอโทษพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ทุกคนคงเสียใจกับพี่มากใช่ไหมที่เห็นกิริยาท่าทางไม่ดีของพี่แบบนี้แต่นี่ขอโทษนะคะเนี่ยมันก็คืออีกตัวตนหนึ่งที่มันอยู่กับลี่มาตั้งนานตั้งแต่เด็กแต่ลี่ไม่เคยใช้เขาเลยตั้ง10 กว่าปีอ่ะหนูเป็นหนูลินลี่อ่ะหนูรักตัวเองมากหนูถึงบอกว่าหนูไม่ชอบเป็นลินลี่สไตล์เพราะว่าจะไม่มีใครรักหนูหนูถึงต้องเอาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนตัวเองเอาธรรมะมาปฏิบัติจิตปฏิบัติใจขัดเกลาจิตวิญญาณด้วยสมาธิมันถึงดีขึ้นตั้ง10 กว่าปีแต่มาวันนี้การปฏิบัติของหนูมันไม่ได้ผลแสดงว่าหนูคงไม่ได้มีบุญที่จะเป็นคนที่ดีต่อไปเราจะไปขอให้ใครเชื่อเราเชื่อความจริงเราทั้งหมดไม่ได้หรอกต่อไปหนูสู้กฎหมายไม่ได้ไม่เป็นไรหนูรู้แล้วว่าฝั่งนู้นเขารู้จุดอ่อนหนูยังไงหนูได้ฟังคำสอนจากเมื่อกี้นี้ความรู้สึกหนูแค่มีเจตนาอยากให้พี่พูดความจริงอะเพราะหนูชอบพูดความจริงอะแต่หนูก็สู้กฎหมายไม่ได้แต่หนูก็ได้รับคำสอนจากพี่โพธิ์อานนท์จากพี่หนุ่มกันชัยหนูขอบคุณต่อไปดีแล้วที่หนูได้แสดงกิริยาท่าทางแบบนั้นออกไปถ้าหนูไม่ทำหนูก็คงไม่ได้แก้ไขหนูก็คงไม่ได้คำสอนจากพี่หนุ่มแล้วก็พี่พศต่อไปหนูจะไม่พูดอะไรหนูจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเลยหนูจะยิ้มอย่างเดียวละกันค่ะมีอะไรที่ถึงที่เรายังติดใจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความยุติธรรมเห็นพูดบ่อยครั้งแล้วมันอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราเรื่องนี้ค่ะก็ตอนมันมีปัญหาหนูอธิบายเกี่ยวกับ170,000 บาทให้
ท่านทนายฝั่งนู้นไปแล้วแล้วในรายการมันก็จบด้วยดีแล้วแต่พอเสร็จรายการทุกคนก็ต้องลงมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ใช่ไหมหนูด้วยความที่หนูเป็นคนบริสุทธิ์อะหนูก็คิดว่าถ้าเราอธิบายไปแล้วเขาก็บอกเขาเข้าใจแล้วหนูก็คิดว่าเขาไม่น่าจะพูดอีกแต่เขาก็พูดอีกมันก็เหมือนกับว่าหนูก็เป็นคนผิดอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วหนูที่หนูด่าเขาว่าโกหกตอแหลหนูก็ขอโทษหนูขอโทษเพราะหนูใช้แบบนั้นแต่หนูก็ปิดรายการหนูก็ยกมือขอโทษเขาเพราะหนูก็สำนึกผิดที่หนูทำกิริยาท่าทางแบบนั้นน่ะมันก็เลยทำให้หนูวิตแตกกิริยาสะทุนแบบนี้ในวันนี้ตอนนี้ถือว่าได้เคลียร์กันหรือยังคะกับทางด้านของทนายกิจหนูขอโทษไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ยอมรับแต่ถ้าเกิดเขาเมตตาก็หนูก็จะแก้ไขจะไม่ทำอีกคราวที่แล้วเห็นบอกว่าที่พี่ปูจะฟ้องเนี่ยลิลลี่ยังบอกว่าลิลลี่ไม่มีเงินจะให้เลยจะติดคุกให้ดูมันคนละกรณีมันคนละกรณีอันนี้หนูทำกับอีกทนายพี่กิ่งถ้าหนูไปหมิ่นประมาทเขาหนูก็ผิดหนูก็ยอมรับหนูก็ยอมรับทำผิดก็ต้องยอมรับทำผิดก็ต้องแก้ไขหนูไม่ได้ผิดใจกับพี่กิ่งมาก่อนหนูเป็นคนที่ผิดเองที่ไปพูดกับพี่เขาแบบนั้นถ้าเขาฟ้องหนูทำยังไงได้หนูก็ต้องทำอย่างที่พี่เขาบอกแต่ถ้าเกิดเขาใจดีแม่ตาไม่ฟ้องหนูหนูก็จะเอาคำสอนของเขามาปรับปรุงแก้ไขก็จะได้ไม่ต้องทำอีกคือถ้าเขาเปิดโอกาสให้เนี่ยเราจะเข้าไปขอโทษเขาไหมก็ต้องขอโทษก็ต้องขอโทษสิเพราะว่าเราเป็นคนผิดหนูไม่รู้ว่าเราอายุเท่ากันหรือพี่เขาอายุมากกว่าหนูหรือหนูอายุมากกว่าหนูไม่รู้แต่ถ้าผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนี่คือนิสัยหนูผิดคือผิดถูกคือถูกหนูเป็นคนแบบนี้เลยดีคือดีมากลิลลี่อ่ะเวลาดีคือดีมากมากเวลาร้ายก็คือร้ายมากไม่ตอแหลทุกคนเลยนะลิลร้ายมากมากแต่ดีดีมากมากชีวิตลิลไม่มีเขาเรียกอะไรปกตินิสัยคนเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ลี่อ่ะเวลาดีก็ดีเลยเวลาร้ายก็ร้ายเลยไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นลี่พยายามหาตรงกลางของตัวเองสิ่งที่หาก็คือลี่เอาธรรมะปฏิบัติจิตใจนั่งสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตลี่ถึงได้เปลี่ยนเป็นลิลลี่หนูลิลแสดงว่าที่ผ่านมาหนูเอาชนะกิเลสไม่ได้จริงๆอยากจะพูดอะไรถึงทนายกิ่งไหมคะก็หนูพูดไปหมดแล้วพี่กิ่งหนูอะเข้าใจแหละการทำงานอะหนูรู้แค่ว่ามันถูกกับผิดแค่นั้นเองความหมายของหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหนูก้าวร้าวนิสัยไม่ดีทำรุนแรงหนูก็ขอโทษจากใจให้หนูกราบเท้าหนูก็ยอมเพราะว่าหนูทำผิดจริงๆหนูไม่รู้กฎหมายหนูไม่ได้เรียนมาเรียนไม่ได้สูงอ่ะหนูมีแต่หัวใจมีแต่จิตวิญญาณมีแต่ความบริสุทธิ์อ่ะถ้าพี่ฟ้องมาหนูก็รับถ้าพี่เมตตาหนูก็จะขอบคุณแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหนูทำขนาดเนี้ยถ้าพี่สมเพชคือมึงต้องตายกูต้องเอามึงตายให้ข้างมึงอ่ะแล้วหนูก็ไปบอกแล้วว่าหนูเป็นคนสู้คนหนูก็จะสู้คนเป็นแบบนั้นแต่หนูมาขอโอกาสแล้วเรื่องคลิปที่เราจะไปคลิปในลักษณะที่เราคุยกับพี่ปูไว้ในเรื่องแสนเจ็ดเอาไว้ถึงเวลาก่อนตอนนี้โอ้เป็นคลิปที่ว้าวมากเอาไว้ถึงเลยไว้ถึงเวลาเดี๋ยวทุกคนจะตะลึง
ทั่วฟ้าเมืองไทยจะตะลึงเป็นเรื่องของทวงหนี้อย่างเงี้ยเหรอคะทุกอย่างพี่ปูรู้หนูฝากถึงพี่ปูว่าเอาน่ะรีบให้โอกาสพี่ปูอีกครั้งหนึ่งจากใจเพราะรีก็ไม่อยากทำแบบนี้อันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้พี่ปูเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ใส่สีตีไข่ทำถูกให้เป็นผิดออกมาขอโทษประชาชนออกมาขอโทษเจ้าหนี้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นหนี้ก็ใช้แต่ถ้ายังไม่มีก็พูดความจริงประชาชนพร้อมให้พร้อมให้โอกาสพี่ลูกหมีก็ให้หนูเชื่อหนูก็ให้ทุกคนให้จริงๆแต่ขอพูดความจริงลดอัตราตัวตนตัวเองลบความเป็นปูมันธนาความเป็นหิมะทองคำเอาความจริงเรียวๆความบริสุทธิ์ถ้าพูดออกมาแล้วทุกคนให้อภัยแน่ๆมาขอโทษพวกเราจากใจแต่ถ้าพี่ไม่ทำหนูมีคลิปทุกอย่างคลิปเสียงชัดเจนชัดแจ๋วมันหนักมากมากหนูไม่ได้ขู่หนูจะเปิดให้ทุกคนได้รับรู้วันนั้นเนี่ยพี่ปูเขาบอกว่าเขาก็เสียใจนะที่ลิลลี่มาพูดอย่างนี้แล้วก็เขาติดใจประเด็นหนึ่งกันที่เขาบอกว่าเขาว่าเลี้ยงข้าวมาตลอดเลยทุกมื้อให้พูดความจริงไหมพี่ปูเองอะไรเงี้ยให้พูดความจริงไหมรู้จักพี่ปู2ปีให้ตายเถอะเจอกันไม่ถึง7ครั้งเจอกันเราเจอกันไม่ถึง7ครั้งใช่ไหมพี่ในพี่วาย5ครั้งประมาณครั้งแรกเจอกันก็กินบังเอิญเจอกันก็กินข้าวกับรุ่นพี่หนูไม่รู้ว่าใครเลี้ยงแต่หนูไม่ได้จ่ายวันแรกเพราะว่าไปเจอรุ่นพี่ถูกไหมครั้งที่2ก็ไม่ได้กินข้าวมันมีแค่ว่าเขาเลี้ยง1ครั้งหนูเลี้ยง1ครั้งมันมีแค่นี้เลี้ยงเขามื้อเดียวพูดตลอดเลยว่าเราเลี้ยงแต่เขาหนูเลี้ยงหนูได้มีโอกาสเลี้ยงเขาครั้งเดียวนะถูกต้องแล้วแล้วเขาก็มีโอกาสเลี้ยงหนูครั้งเดียวถูกต้องแล้วเขาเลี้ยงอาหารอิตาเลียนตอนที่หนูทวงเงินที่หนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วนะหนูมีคนท้าทามให้หนูไปทำงานแบบนี้หนูเครียดมากเลยแล้วหนูกลัวด้วยน้องลี่เดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงน้องลี่ไม่ต้องกลัวไปดื่มบายกันแล้ววันนั้นก็มีคนโทรมาหาลี่เขาก็ปลอบใจนี่นั่นแหละคือวันที่เขาเลี้ยงแล้ววันที่แล้วลี่ก็เลี้ยงเขาตอนที่เขาเลี้ยงประมาณเท่าไหร่ยอดลี่หมื่นกว่าบาทเขาหมื่นกว่าบาทเปลี่ยนกันคือเรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญมันเป็นพี่น้องกันแค่นั้นคือหนูแค่บอกตามตรงว่าทุกอย่างที่พี่พูดอ่ะเดี๋ยวเราไปวันที่15เดี๋ยวไปแถลงข่าวที่ช่อง8มันคือมันรายละเอียดที่เขาพูดมาแล้วสิ่งที่ไม่จริงเราจะไปชี้แจงวันนั้นดีกว่าเพราะมันยาวมันไม่ถูกต้องมันมีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง15ใช่ค่ะนอกจากทนายกิ่งเนี่ยเรารู้หรือยังว่าวันนี้มีทางด้านของบริษัทการเงินที่คุณหาเขาแต่งตั้งมาเมื่อวานเขาไปอ๋อลืมพูดถึงเรื่องนี้เลยลี่อ่ะไม่ได้ว่าบริษัทอะไรนะยูมิดอะไรนะยูสมิดไม่ได้พูดว่ายูบริษัทยูสมิดปัญญาอ่อนลี่พูดว่าพี่ปูมายืมเงินลี่ทำไมต้องให้ลี่ไปคุยกับบริษัทยูสมิดปัญญาอ่อนหรือเปล่าความหมายเป็นแบบนี้ไม่ได้ด่าบริษัทตั้งมาเพื่อทำให้พวกเราสบายใจมันก็ดีแล้วเราไม่ได้ไปลบหลู่บริษัทแต่ลี่พูดถึงว่าพี่ปูมายืมเงินลี่นี่ก็ต้องคุยกับพี่ปูสิทำไมต้องไปคุยกับบริษัทยูสมิธไม่ได้มายืมเงินลี่นะนี่จะไป
คุยกับเขาทำไมอันนั้นเนี่ยคือความหมายเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจที่ผิดเพราะว่าเมื่อวานเห็นบอกว่าถ้าอันเมื่อวานเนี่ยเขาเตือนบอกว่าเขาเตือนแต่ถ้ามีอีกเขาจะฟ้องไม่ต่ำกว่า10ล้านรีพูดตรงนี้เลยกราบขอโทษมากๆรีไม่มีเจตนาดูหมิ่นบริษัทยูซัมมิตหรืออะไรใดๆเพียงแต่ว่ารีไม่โอเคที่จะไปพูดคุยให้คุณเป็นคนกลางมาพูดคุยเรื่องหนี้สินกับรีเพราะว่ารีอยากคุยกับพี่ปูมากกว่าบริษัทเข้าใจไหมคะแล้วรีก็ขอโทษด้วยที่ทำให้บริษัทยูซัมมิตรู้สึกเข้าใจผิดว่ารีดูหมิ่นเหยียดหยามรีขอโทษจริงๆค่ะรีไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นลองไปย้อนดูคลิปดีๆไปย้อนดูคลิปดีๆว่าพี่ปูมาเอาเงินของรีอ่ะบริษัทยูซัมมิตเหรอปัญญาอ่อนมันไม่ใช่ความหมายไม่ได้ใช่ยูซัมมิตแต่คือพี่ปูแล้วรีก็พูดว่าบริษัทยูซัมมิตไม่ได้มาเอาเงินรีนี่ทำไมต้องไปคุยนั่นแหละคือความหมายค่ะขอโทษเห็นเขาบอกว่าเขาจะรวบรวมลูกหนี้ให้แบบถ้าใครเป็นเจ้าหนี้เนี่ยให้ไปแจ้งที่บริษัทเขาไปในสิ้นเดือนทางเราจะไปไหมคะเขาบอกว่าไม่ไปหนูไม่ไปก็หนูบอกแล้วว่าหนูยกให้ถ้ายกให้เขาบอกว่าไม่เอาพี่ไม่ขอโทษเป็นหนี้ก็ต้องใช้ถ้าพี่จะใช้หนูก็รับคืนแต่ทีเนี้ยพี่ไม่พูดความจริงหนูก็ไม่อยากยกให้แล้วเหมือนกันหนูก็อยากได้เงินหนูกลับมางั้นก็เพราะว่าพี่ไม่มีความไม่มีความรู้สึกผิดใส่สีตีไข่เล่นละครไปทั่วหนูก็งั้นก็เอาเงินกลับคืนเงินหนูมาแล้วกันหนูจะได้เอาไปทำบุญมันอาจจะดีกว่านี้มันอาจจะดีกว่านี้แล้วก็จะพูดอะไรอีกอ่ะลืมปวดหัวนั่นแหละก็ไม่เป็นไรถ้าพี่ไม่ขอโทษไม่เป็นไรแต่หนูอยากให้พี่ขอโทษหนูมีคลิปละกันหนูมีคลิปเสียงหลายคลิปเลยมันปังมากเลยนะพี่มันทั้งปังทั้งพังทั้งบูลิเย่คือถ้าเปิดมาตายรีบคือตายเรียบไม่มีคำว่าปูปันธนาหรือหิมะทองคำละกันนะอันนี้คือตายแค่คนเดียวหรือว่าตายหมู่ก็ครอบครัวใช่ไหมล่ะครอบครัวหิมะทวงคำเขาอยู่ในตระกูลนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาทำให้ครอบครัวลำบากแค่ไหนหนูไม่รู้แต่หนูรู้แค่ว่าพี่ปูตายแน่นอนหนูพูดจริงๆพี่ปูมองหน้าหนูนี่หนูพูดความจริงออกมาแก้ไขปล่อยวางอัตตาใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจใช้ความจริงขัดเกลาจิตใจทุกคนประชาชนคนไทยพร้อมให้โอกาสคุณนี่คือโอกาสสุดท้ายพี่เชื่อหนูเถอะอย่าให้คนไทยด่าคุณอย่าทำคุณอย่าทำให้ครอบครัวคุณตระกูลคุณเสื่อมเสียไปมากกว่านี้ด้วยความเป็นห่วงจากหนูลิลลี่คนนี้คนเดิมจริงๆเรามีเดดไลน์ให้พี่ปูไหมคะว่าต้องวันไหนพี่ปูออกมาวันไหนเราถ้าไม่ตามเดดไลน์วันนั้นเราถึงจะปล่อยคลิป3 วันดีไหมให้เขาไปนอนคิดดีไหมก็คือภายในวันจันทร์อะวันเดียวดีกว่าเพราะว่าเขาก็เอาว่าภายในเที่ยงคืนวันนี้ไหมหรือยังไงสักวัน2 วันไหม2 วันก็ได้2 วันอะให้ไปคิดให้ไปนอนคิดดีๆนอนคิดดีๆหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะให้ไปเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดได้ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์เนาะให้ไปนอนคิดดีๆออกมาพูดความจริงขอโทษสื่อขอโทษรีด้วยใจบริสุทธิ์พูดความจริงทั้งหมดที่รีพูดว่ามันจริงไหมรีชอบความจริงรีชอบเรียวๆแค่นั้นเองไม่ชอบการละครแล้วก็ขอโทษคนที่คุณเคยทำร้ายเขาเจ้าหนี้เนี่ยเคยแล้วทำร้ายเจ้าหนี้ตอนที่คุณลำบากพวกเรารับความลำบากของคุณมาคุณก็ต้องรักษาไว้แต่วันนี้คุณทำตัวคุณเองรีบอกเลยว่ารีไม่โกรธไม่เกลียดคุณนะยังปรารถนาดีอยากให้คุณมีความสุขเหมือนเดิมแต่หลังจากที่คุณออกมาขอโทษ
รีให้อภัยอโหสิกรรมแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยอีกแค่นั้นเองก็ในฐานะที่ทนายความก็คือหนึ่งของน้องลิลลี่ที่โดนแจ้งความไม่ใช่เขายังไม่ฟ้องนะเขาแจ้งความไปแล้วเมื่อวานตอนแรกพี่ยังไม่ทราบว่าข้อหาอะไรนะเข้าใจว่าแค่ดูหมิ่นอย่างเดียวกลายว่ามีหมิ่นประมาทด้วยมันก็มีหมิ่นประมาทด้วยมีการโฉนดเนาะแล้วก็ดูหมิ่นด้วยเพราะงั้นคดีนี้จริงๆน้องเขาก็ขอโทษไปแล้วในรายการเพียงแต่ว่าไม่ตรงกันที่ว่าคือพยายามมาชี้แจงข้อที่จริงคือเขาก็เลยเข้าใจว่าทางนั้นพูดไม่ตรงก็แค่นั้นเองคือมันก็เรื่องเข้าใจผิดกันนั่นแหละแต่น้องเขาพยายามสื่อว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ทั้งๆหนูบอกไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายว่าคือน้องเขาจะต้องการคือเขาบอกว่าทำไมต้องพูดอีกประมาณนี้คือต้องการพูดแบบเธอพูดเรื่องจริงสิว่าอธิบายไปแล้วอย่างเงี้ยคือมันก็เข้าใจผิดกันแค่ตรงนั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เขาน้องขอโทษไปแล้วถ้ายังไม่ยอมรับหรือว่ายังเข้าใจผิดยังไม่พอใจก็ตามกระบวนการถ้ากฎหมายเนี่ยถ้าเขายังเดินประสงค์จะดำเนินคดีต่อร้องไปว่าในกระบวนการของศาลแต่ก็คือน้องเขาก็ขอโทษไปแล้วถ้าปล่อยสักระยะหนึ่งเนาะปล่อยให้ระยะเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าไปคิดแล้วเนี่ยเมตตากับน้องน้องไม่มีเจตนาที่จะมาหมิ่นประมาทหรือว่าดูหมิ่นอย่างเงี้ยก็อาจจะถอนฟ้องถอนแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยคือก็ให้ไปขอโทษก็จบไปแต่ถ้าเกิดเขายังโกรธหรือมีความประสงค์นี่ก็มีความประสงค์จะดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีมาหรือก็ยอมรับก็เดี๋ยวไปว่ากันในกระบวนการศาลแต่นี่มันก็ยังไม่มีอะไรร้ายแรงก็คือน้องไม่ต้องก็คือติดคุกอะไรมันไม่น่าจะไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยทำความผิดมาก่อนหรืออย่างหนึ่งก็คือมันไม่เจตนาเอาจริงๆคือน้องไม่ได้เจตนาเลยเนาะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้องลิลลี่ส่วนพี่เองก็โดนเมื่อวานนี้ที่ถามว่ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าอีกคนทนายเดชาใช่ไหมสรุปว่ามีทนายเดชาและทนายกุ้งอยู่ด้วยโดนก็คือโดนในข้อหา316คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยที่ไปพูดในรายการเปิดปากกับภาคภูมิว่าเข้าใจว่าเขาบอกจะเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่กล้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาคือคำเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีคนดูคือคนที่ไปกล่าวโทษก็คือตัวแทนของยูซัมมิตไปตกเปล่าโทษแบบว่าเนี่ยพี่อ่ะไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคือแค่พูดคำนี้พี่ก็ปกป้องทางสิทธิ์ของลูกความอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นทนายความของผู้เสียหายใช่ไหมคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการที่เจ้าหนี้เขาไปแจ้งความมีพยานหลักฐานชัดเจนคือมีสัญญาเงินกู้มีเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่ายก็หลักฐานก็ชัดเจนตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานว่าเนี่ยรับแจ้งความไปแล้วแล้วก็มีการเรียกออกหมายเรียกไปแล้วนึกออกไหมคะออกหมายเรียกไปถึง2ครั้งการที่ครั้งต่อมาเนี่ยครั้งที่3เนี่ยตัวผู้ต้องหาเองมาปรากฏต่อหน้าพนักงานหน้าที่ตามกฎหมายต้องแจ้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วทนายไม่ต้องไปบอกเขาต้องแจ้งข้อกล่าวหาอยู่แล้วเพียงแต่วันนั้นน่ะตำรวจอยากให้ไก่เกียร์อยากให้ตกลงกันได้แต่ซึ่งมันตกลงกันไม่ได้ในเมื่อตกลงกันไม่ได้ปุ๊บเขาต้องแจ้งข้อกล่าวหาทันทีในวันนั้นนะคะในเมื่อผู้ต้องหามาปรากฏตัวเรียบร้อยแล้วเขามีการออกหมายเรียกไปทั้ง2ครั้งแล้วนี่นะคะก็กลายเป็นว่าพออาจารย์ก็คือไปไลฟ์สดคือจริงๆอ่ะไลฟ์สดไม่ได้ตำหนิหรืออะไรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไว้วางใจเนื่องจากว่าเขาอาจจะไปเชื่อพยานหลักฐานของผู้นี้มากกว่าหรือไม่แต่ก็ขอบคุณตำรวจนะว่าทำงานดีนะไม่ได้ไปกล่าวหาหรือพูดอะไรที่แบบดูหมิ่นอะไรเลยนะคะตรงนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ในฐานะทนายความที่ก็คือในของปกป้องลูกค้านั่นแหละเนื่องจากว่าเขามีการแจ้งความตั้งแต่วันที่4เมษานะคะ4เมษาแล้วก็มีการออกไปเรียกถึง2ครั้งนะคะครั้งที่2คือ20มิถุนาไหมจำไม่ได้ประมาณ20มิถุนานะที่ไปแถลงข่าวกันนั่นแหละคือวันนั้นที่ต้องการไก่เกลี่ยเขาไม่มาพอเขาไม่มาปุ๊บขอเจรจาพี่ก็โอเคนะยอมได้แต่วันที่4กรกฎาคมเนี่ยก็คือมาไก่เกลี่ยกันในเมื่อตกลงไม่ได้เขาต้องแจ้งข้อกล่าวหามันก็เลยเป็นที่มาที่พี่พูดว่าเฮ้ยไม่กล้าหรือเปล่าอาจจะทำไมไปเชื่อลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ทั้งที่คุณรับแจ้งความไปแล้วทำไมไปเชื่อที่ลูกหนี้เอาเอกสารมาเป็นเอาไปชาร์จมาแล้วไปเชื่อเขาอันนี้เป็นที่มาที่พี่ได้พูดแต่ก็ไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะเพียงแต่ว่าการที่ตำรวจเนี่ยเขาจะทำการสอบสวนต่อเนี่ยเขาต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาก่อนแล้วค่อยทำการสอบสวนแล้วค่อยเอาพยานหลักฐานที่ทางลูกหนี้ให้ตำรวจมาแล้วค่อยไปชั่งน้ำหนักดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนอะไหมแต่ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเจ้าลูกหนี้เขาส่งมาหมดแล้วนะเจ้าหนี้ยังไม่ส่งมาเลยอย่างเงี้ยพี่ในความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไหมเพราะนั้นเองก็เลยบอกว่าไม่กล้าแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาไหมก็เลยกลายไปว่าเราก็เลยโดนมาตรา3136หมิ่นเจ้าพนักงานอันนี้โทษหนักกว่าของน้องลิลลี่ด้วยนะหนักกว่าอีกนะก็เลยก็ไม่เป็นไรเรามีความรู้สึกว่าเราทำสิ่งถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปหมิ่นดูหมิ่นเขาด้วยนะคือปกป้องในฐานะที่เป็นทนายความของเจ้าหนี้ก็ดูแลเจ้าหนี้และอีกอย่างหนึ่งคือในเมื่อเจ้าพนักงานมีหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมา
มาหรือบอกต้องให้ทนายต้องบอกเหรออะไรอย่างเงี้ยพอทนายบอกปุ๊บก็กลายเป็นว่าทนายมาดูหมิ่นหรือก้าวไก่การทำงานหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจเนาะแต่คนที่มากล่าวโทษเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่รู้เห็นในเหตุการณ์ในที่เราอยู่ในห้องไก่เกียร์หรืออยู่ข้างในเขามากล่าวโทษในสิ่งที่แบบทำไมถึงแบบคือเราก็พี่ก็เลยไม่รู้เจตนาเขาอะเพื่ออะไรนะเจตนาเพื่อจะมาตัดแข้งตัดขาเราหรือเปล่าตัดแข้งตัดขาเราไหมว่าไม่อยากให้เราออกมาหรือเปล่านะสิ่งที่เราบอกแล้วไงว่าการที่เขาพูดเสมอว่าเราเป็นเจ้าหนี้อะไม่สมควรออกมาทวงหนี้ออกสื่อเขาพูดอยู่เสมอแต่อันนั้นอะโอเคถ้าคุณถ้าฝ่ายเขาคิดว่าเขาเสียหายไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้เลยเราก็บอกแล้วนะแต่ถ้าเป็นหนี้ก็จ่ายมาก็ชื่อจบจะได้ไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่เขาไปกระทบสิทธิ์เขาก็ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเลยไปฟ้องไปร้องทุกข์อะไรก็ว่ากันไปเพราะในเมื่อเขาใช้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วเขาอ้างว่าเขาเสียหายทางฝ่ายเราถ้าใครได้ความเสียหายเราก็ไปแจ้งความหรือฟ้องกลับได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เดชาพูดว่าผมจะไม่ใช้บริการตำรวจแล้วจะฟ้องศาลเองอันเนี้ยสิ่งที่ทำไมถึงต้องไปฟ้องศาลเองเพราะว่า1ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วสมมุตินะคะพิมพ์ใบที่มือไปแล้วต้องส่งลายมือไปพิสูจน์หลักฐานอีกกว่าจะกลับมาเดือน2เดือนมันช้ามากส่งกลับมาอีกแล้วเมื่อไหร่เอกสารหรือหลักฐานหรือว่าฟ้องในคำฟ้องจะส่งถึงอัยการมันอีกหลายเดือนเลยนะกว่าจะฟ้องศาลเป็นปีหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้นะถ้ามีการแจ้งความนะแต่สมมติว่าถ้าพี่ไปใช้สิทธิ์ฟ้องเองในศาลเนี่ยมันเร็วไงประมาณ2เดือนไต่สวนมูลฟ้องแล้วรู้ไปเลยว่าสิ่งที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้พูดเนี่ยมันพิสูจน์ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงนะเพราะฉะนั้นคือพี่เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเอาหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วเขากล่าวอ้างมาหรือตอบโต้มาเนี่ยไปพิสูจน์กันในศาลดีกว่าให้ศาลตัดสินเพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าคน2คนคุยกันลูกหมีกับคุณปูคุยกันไม่มีใครรู้คนนอกไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้น2คนที่เขารู้ดีเพราะฉะนั้นน้ำหนักพยานหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยหรือที่เราจะนำเสนอต่อศาลหรือฟ้องเนี่ยนะต้องพิสูจน์ในศาลศาลจะเชื่อใครมีน้ำหนักมากกว่าการเซ็นกระดาษเปล่ามันเชื่อถือได้ไหมทำไมต้องเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปว่ากันในศาลเลยว่าทำไมคุณต้องเซ็นกระดาษเปล่าศาลก็ต้องไปสอบถามเขาเหมือนกันหรือไต่สวนหรือเบิกความเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่มองว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลดีที่สุดค่ะอันยูสมิธนะคะเขาเหมือนมาฟ้องในฐานะประชาชนอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการในความรู้สึกนะคนไทยหรือประชาชนก็น่าจะดูออกอ่ะไม่ต้องไปคือเขาไปมีส่วนได้ส่วนเสียไงเขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มก็คือฝ่ายลูกหนี้นึกออกไหมแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของลูกหนี้ที่จะมาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่ามันก็เป็นเทคนิคคือถึงแม้ว่าใครก็ได้ในกลุ่มนั้นอ่ะมันก็ใช่แหละดูออกอ่ะนะไม่ต้องบอกก็ได้นั่นแหละดูออกเพราะว่ามันทุกคนก็รู้แหละอ่ะเพราะว่าทำไมอ่ะถ้าไม่เป็นคนอื่นล่ะคนนอกที่ไม่อยู่ในวงรู้เปล่าไหมคะแต่บริษัทนี้มันอยู่ในวงไงในวงอยู่ในวงเวียนของลูกหนี้เจ้าหนี้ที่เรามีปัญหากันอยู่ตรงนี้มันก็ดูออกแหละแล้วอย่างนี้เราจะมีดำเนินการกลับไหมคะมันพี่ว่ามันตลกไหมอ่ะคือเราไม่เก็บอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดหรอกในสิ่งบางสิ่งบางอย่างโอเคคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปแต่ถ้าไม่กระทบสิทธิ์จนเกินไปมันก็ปล่อยผ่านไปเลยแต่อะไรที่มันแบบมันหนักจนบอกเฮ้ยแบบมันยังเล่นไม่เลิกหรือว่ามันกระทบสิทธิ์เราหรือว่ากล่าวหาเราหรือทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนที่เขาใช้สิทธิ์อ่ะเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะเขาก็คือต่างคนต่างมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดอะไรมันเล็กน้อยโอ้ยมันเหมือนลมผ่านอ่ะไปเถอะมันเรื่องมันอย่าไปคิดเยอะบางสิ่งบางอย่างเพราะเรารู้แล้วเราไม่ได้ทำผิดไงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาแจ้งปุ๊บเราต้องติดคุกปั๊บนะกระบวนการสอบสวนมันอีกเยอะก็ต้องสอบเฮ้ยเราพูดจริงไหมเราทำจริงไหมเจตนาไหมอะไรไหมมันหลายๆอย่างยังไงเราก็มั่นใจว่าเราไม่ผิดหรอกอย่างน้องเอลี่อ่ะเจตนาเขาก็ไม่ใช่ยังไงคุกก็ไม่ติดนะค่ะสบายใจขึ้นนะสบายใจพี่ทุกคนรีบขอโทษนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่เอ็นดูรี่รีบขอโทษนะที่ทำตัวไม่น่ารักคือแบบไร้มารยาทมากๆเลยรีบขอโทษจริงๆที่พี่ทำอะไรแบบนั้นต่อไปนี้หนูรู้แล้วหนูต้องเข้าใจกฎหมายให้มากหนูต้องระวังคำพูดให้มากแล้วก็กิริยาท่าทางให้มากๆเพราะว่ามันสำคัญกว่าการถูกต้องตอนนี้ได้เรียนรู้แล้วถ้าหนูทำอะไรไม่ดีพี่ๆก็บอกก็สอนหนูด้วยนะหนูพูดตามตรงว่าหนูอายุ34แต่สมอง8ขวบจริงๆค่ะก็อย่าโกรธลี่เลยนะอย่าเกลียดลี่เลยนะถ้าไม่ดีก็ตักเตือนสั่งสอนลี่มานะคะ
ลิ้งขอโทษด้วยมากๆนอกเหนือจากเรื่องคดีแล้วเห็นว่าพี่พศเขาสนใจก็ยังขอบคุณพี่พศยังขอบคุณพี่หนุ่มที่แล้วก็พี่ป๋องแล้วก็พี่เนกกี้คือรีทำกิริยามารยาทแบบนั้นน่ะพี่เขาก็ยังให้เล่นหนังก็ยังให้เล่นหนังก็ยังให้โอกาสอ่ะคือแบบขอบคุณนะครับเหมือนเขาแบบกูต้องสอนให้ได้อ่ะเด็กคนเนี้ยกูต้องสอนมึงให้ได้อ่ะมึงยังซื่อเกินไปมึงยังเด็กเกินไปมึงยังไม่เข้าใจอ่ะกูต้องสอนมึงถ้ากูสอนมึงไม่หลับไม่เข็ดมึงก็ไปซะอะไรอย่างงี้ความรู้สึกนี่รู้สึกแบบนั้นน่ะนี่รู้สึกว่าเขามีแต่ความเมตตาให้ลี่อ่ะลี่ขอโทษนะคะที่ลี่ใช้มารยาทที่แย่ๆมากๆลี่ขอโทษขอโทษจริงๆค่ะถือว่าได้ทำตามฝันแล้วหรือยังวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังว่าเราจะได้เล่นหนังประสบความสำเร็จแล้ว คือจริงๆลี่ต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบบวกชอบอารมณ์ร่าเริงเราชอบทำให้ทุกคนมีความสุขเราไม่ชอบนิสัยก้าวร้าวของเราเราไม่ชอบนิสัยนี้เราไม่ชอบการที่แบบต้องไปดูถูกคนอื่นนะลี่ไม่ชอบอันเนี้ยแต่วันนี้ลี่ทำลี่ก็รู้สึกแย่ตัวลี่ยังรู้สึกเกลียดตัวเองเลยอ่ะแล้วทุกคนจะไม่เกลียดลี่เหรอแต่ว่ามันมีทั้งขาวและดำมาเนาะมันเหมือนลี่เหยียบไอ้ดำเนี่ยเหยียบมันลึกในจิตใต้สำนึกของลี่หลายปีพอมันมีแต่ความดีออกมาไอ้ขาวมันออกมาพอมันจะพุ่งออกมาทีเดียวคือมันไม่มีใครฉุดมันได้อ่ะมันคือเวลามันออกมาก็คือมันพร้อมตายเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันลี่ขอโทษให้โอกาสลี่ด้วยนะคะลี่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปเขาพูดอะไรเขารู้จุดอ่อนอะไรก็แล้วแต่หนูขอโทษค่ะหนูจะหน้ามึน okay. หนูขอโทษค่ะหนูกลัวกฎหมายไทยหนูขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะครับผมเกิดความเป็นไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ